mẹ tao không chạy được á. Lúc rồi đấy á. Ý là nè ta. Phải làm ngàn, có lấy cái phải làm ngàn, mai mi ạ. เส้นทางเนี้ยหนูเป็นคนเลือกเองต่อให้มันจะล้มเหลวว่าสำเร็จหนูจะเป็นคนรับมันเองแล้วหนูจะอดทนเหมือนที่แม่อดทนทุกอย่างไม่เจ้าก็ใจหรือว่าไปเรียนแล้วลบมาเนี่ยเดี๋ยวก็ลบมาไปเรียนลบเราได้ยังอีนานเลยจ้ะไปทำงานโผล่เล็กแค่ไปทำงานไม่มีอะไรเดี๋ยวล็อกอ่ะหนูบ้านเกิดหนูอยู่พัทลุงค่ะตอนนั้นวันนั้นมันเป็นวันที่หนูกำลังจะเดินทางมากรุงเทพอะค่ะในตอนเย็นแล้วทีเนี้ยหนูบอกยายว่า เดี๋ยวจะไปกรุงเทพแล้วนะแต่ที่จริงก็บอกแกไว้ล่วงหน้าแล้วละค่ะแถวบ้านหนูอะค่ะมันก็เป็นจังหวัดเป็นอำเภอเล็กๆแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นในเมืองขนาดนั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่หนูต้องทำงานส่งตัวเองเรียนอะแถวบ้านหนูมันก็เป็นชนบทมันก็จะมีแต่สวนยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้มีงานอะไรให้หนูทำหนูก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่กรุงเทพเพราะว่าหนูอยากอยู่ในที่ที่มีโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็เปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองในหลายๆอย่างหนูกำลังจะขึ้นปีหนึ่งที่ศรีปทุมค่ะที่จริงอ่ะมหนูมันจะเปิดช่วงสิงหาแต่ว่าหนูรีบขึ้นมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องส่งตัวเองเรียนกำลังไปช่วยแม่ทำน้ำพริกเพราะแม่จะทำน้ำพริกให้หนูมากรุงเทพแล้วคุณยายเขากินข้าวอยู่พอดีค่ะแล้วทีนี้หนูก็บอกว่าจะไปกรุงเทพแล้วนะอย่าร้องไห้นะแล้วทีนี้หนูก็เดินไปที่แม่แป๊บหนึ่งเดินกลับมาก็เห็นว่าเขานั่งร้องไห้อยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่ายายเป็นห่วงยายแบบยายข้องใจอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดภาษาใต้อะค่ะแล้วหนูก็ร้องไห้แล้วหนูก็ไปเล่นหูเขาเพราะว่าหนูชอบเล่นหูยายมากๆแล้วตอนพอสักพักหนูก็ไปช่วยแม่ทำน้ำพริกแล้วยายเขาก็ไปนั่งที่เตียงเขาก็น่าจะแอบร้องไห้อ่ะค่ะแล้วก็ตอนเย็นคือหนูกำลังเดินทางไปสถานีรถไฟแล้วแต่ยายไม่ได้ไปส่งหนูก็เลยบอกว่าหนูไปแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้ไปกอดไปอะไรยายเลยยายก็นั่งส่งที่หน้าบ้านแล้วก็ยายก็ก่อนที่หนูจะมายายก็บอกว่าเดี๋ยวหลานหนูกลับมาจากโรงเรียนแล้วถามถึงหนูแกน่าจะคิดถึงหนูคิดถึงแบบมากๆเพราะว่ามีแต่หลานถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ทำได้เต็มเวลาแต่ว่าพอเปิดเทอมอะค่ะหนูก็จะมีเรียนแต่ว่าตารางเรียนมันยังไม่ออกแต่ว่าพอเหมือนถ้าสมมติมีเรียนถึงเย็นตอนค่ำหนูก็จะไปทำงานแล้วก็วันไหนที่ไม่มีเรียนก็คือจะไปทำงานมันเหนื่อยค่ะหนูแบบตอนทำงานอะก็คือตอนที่เราพักเบรกอะหนูไปกินข้าวในห้องน้ำเพราะว่าหนูรู้สึกว่าไม่อยากเจอใครไม่อยากอะไรกับใครแล้วก็นั่งร้องไห้กลับบ้านมาเอ้ยกลับหอมาก็นั่งกินข้าวกับน้ำพริกที่แม่ทำมาให้อ่ะค่ะกินข้าวทางน้ำตาเลยแบบคิดถึงบ้านมากๆหนูอยากกลับบ้านมากๆรู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยมันท้อมันอยากอยู่กับแม่คือตอนที่หนูอยู่บ้านกับแม่อ่ะมันเราทำสวนกันเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยกว่านี้แต่ว่ามันสบายใจกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็รู้ค่ะแต่ว่าเขาก็เข้าใจเขาก็ให้กำลังใจหนูเพราะว่าในเมื่อเขาไม่มีกำลังที่จะส่งหนูได้เขาก็ต้องปล่อยหนูให้ไปแบบว่าสู้กับทุกอย่างอะค่ะ
ถ้าเรียนอย่างเดียวไม่ได้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าทางบ้านก็ไม่มีส่งให้หนูก็ต้องใช้จ่ายต้องกินทุกวันมันก็ต้องทำอ่ะอยากบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะแบบว่าเส้นทางเนี้ยหนูเป็นคนเลือกเองต่อให้มันจะล้มเหลวหรือว่าสำเร็จหนูจะเป็นคนรับมันเองแล้วหนูจะต่อสู้กับทุกอย่างให้ได้ให้เหมือนกับที่แม่หนูเขาเลี้ยงหนูมากว่าหนูจะแบบว่าเข้มแข็งได้ขนาดเนี้ยแบบแม่ยังเข้มแข็งมากกว่าหนูอีกแล้วหนูก็จะเก่งให้ได้เท่าแม่หนูจะอดทนเหมือนที่แม่อดทนทุกอย่างแล้วหนูก็จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จให้ได้หนูอยากเป็นแอร์ค่ะตอนนี้หนูกำลังจะเรียนการบินหนูอยากเป็นแอร์อยากใส่ชุดสวยๆอยากให้แม่เห็นก็อยากบอกคุณยายว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูอยู่ดีหนูอยู่ได้กินข้าวได้ทุกมื้อเหมือนที่ไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนที่คุณยายเป็นห่วงแล้วก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องร้องไห้หนูคิดถึงคุณยายมากThank you.